เนี่ยก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีประชากรอยู่แค่ล้านกว่าคนจากทั้งหมด10ล้านคนโอ้ชาวต่างชาติมีมากกว่าด้วยซ้ำไปแล้วอย่างนี้ประเทศ UAE จะถูกประเทศอื่นยึดไปไหมอย่างเช่นในจำนวน10ล้านคนเนี่ยนะมีชาว UAE อยู่ประมาณสักล้านสองล้านหนึ่งเศษนะครับนอกนั้นเนี่ย2ล้านกว่า3ล้านเนี่ยเป็นชาวอินเดียแน่ชาวปากีสถานนะชาวศรีลังกานะหรือว่าบังกลาเทศนะครับหรืออื่นๆไปอยู่ที่นั่นเต็มหมดเลยประมาณอาจจะมากกว่า50เชื้อชาติคนไทยก็มีแต่รู้สึกจะมีไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะ 6,000 คนอะไรประมาณนี้ไม่มากสิงคโปร์ก็มีเหมือนกันนะแต่สิงคโปร์คงจะไปทำงานที่ระดับสูงหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยคงจะเป็นทำงานทั่วไปเออแปลกไหมทำไมดูไบไม่ถูกต่างชาติยึดครองไปอันนี้เนี่ยครับเป็นกรณีที่มีพวกในเครื่องหมายคำพูดนะขายชาติเนี่ยจะบอกว่าไงพวกขายชาติจะบอกว่าเห็นไหมขนาดดูไบเนี่ยนะมีชาวต่างชาติไปอยู่เยอะแยะเนี่ยยังไม่ถูกกลืนไปเลยยังมีความเป็นเอกราชของตัวเองนะดังนั้นถ้าต่างชาติมาอยู่เมืองไทยเยอะๆไม่ต้องกลัวมันจะกลืนชาติเราหรอกจริงไหมเออฟังดูแล้วก็น่าสะท้านน่าคิดนะครับเอ๊ะทำไมต่างชาติมาอยู่ดูไบตั้ง8ล้านคน8ล้านกว่าคนเกือบ9ล้านคนอ่ะมีคนดูไบจริงๆอยู่แค่ไอ้ขอโทษที UAE จริงๆเนี่ยอยู่แค่ล้านเศษๆทำไมไม่ถูกเขายึดประเทศอันนี้ดูไบนี่เป็นเมืองหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับผมบางทีพูดอาจจะสับสนกันบ้างแต่นี่เราพูดถึงดูสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ทั้งประเทศนะครับเป็นอย่างนี้10ล้านคนเนี่ยมีชาวต่างชาติไปแล้ว8ล้านกว่าเกือบ9ล้านที่เหลือแค่ล้านเศษๆเนี่ยครับเป็นชาว UAE แท้ๆถึงแม้อินเดียเนี่ยจะอยู่กันเกือบ3ล้านคนต่อด้วยปากีสถานบังกลาเทศอะไรต่างๆอีก2ล้านอีก1ล้านอะไรว่าไปเรื่อยเนี่ยครับลดหลั่นกันมาตามลำดับแต่ว่าคนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยครับไม่สามารถยึดประเทศ UAE ได้หรอกครับเพราะว่าพวกเขาเป็นแค่แรงงานชั่วคราวอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้อยู่ประจำดังนั้นไม่มีสิทธิ์ซื้อไม่มีลงคะแนนโหวตอะไรต่างๆไม่มีนะฮะก็เลยครอบงำอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นคนงานระดับล่างซึ่งตั้งใจจะมาอยู่เพื่อที่จะเก็บเงินเก็บทองส่งเงินไปช่วยเหลือครอบครัวตัวเองที่อยู่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนคงไม่ได้มีปัญญาคิดที่จะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งที่ดูไบแน่นอนนี่คือสาเหตุสำคัญนะครับแต่ถ้าต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยอยู่เยอะๆๆเนี่ยนะครับมันมาครอบงำประเทศเราได้นะเพราะพวกนี้เป็นพวกรวยๆมาอยู่นะครับไม่ใช่พวกจนๆมาอยู่นะไม่ใช่พวกที่มาขายแรงงานนะอย่างพม่าเขมรมาอยู่เมืองไทยเยอะแยะเลยเนี่ยนะเราคงไม่กลัวเขายึดประเทศเราหรอกนะอย่างเช่นแถวสมุทรสาครเนี่ยจะมีคนต่างด้าวเนี่ยมากกว่าคนไทยแต่เขาไม่มียึดประเทศเราหรอกเขาหวังว่าจะส่งเงินกลับบ้านมากกว่ามีเหมือนกันบางคนก็อยู่แล้วรากงอกก็เลยอยู่ไปเรื่อยทำการค้าเจริญรุ่งเรืองมีเหมือนกันแต่น้อยมากแต่ถ้าอยู่ UAE เนี่ยเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับกฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกฎหมายบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกครับนะมาทำอะไรก็ได้อย่างเช่นคนจีนมาอยู่เมืองไทยอยากเปิดภัตตาคารทำนู่นทำนี่เยอะแยะแต่ถ้าคนไทยเราเนี่ยไปอยู่ที่เมืองจีนไปอยู่ปักกิ่งแล้วไปเปิดร้านอาหารไปจะเปิดเกาขายคั่วเกาลัดอยู่ข้างถนนเนี่ยนะสงสัยโดนจับติดคุกแน่นอนทำไม่ได้เห็นไหมไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยใน UAE เนี่ยนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมีต่างชาติเนี่ยได้รับโกลเด้นวีซ่าก็คือเป็นวีซ่าที่อยู่10ปีคือปกติเราไปเข้าไปประเทศเขาเนี่ยครับต้องขอวีซ่าทุกครั้งหรืออาจจะ multiple ก็ประมาณสักหลายครั้งแต่ภายในระยะเวลาที่จำกัดแต่เนี่ยอยู่ได้10ปีเข้าออกเข้าออกได้เลยนะครับพวกเนี้ยส่วนมากคงจะมาซื้อบ้านใน UAE มีแค่ 65,000 รายเท่านั้นเองนะไม่ได้มีเป็นแสนไม่ได้มีเป็นล้านนะครับไม่ได้มีเป็น10ล้านเหมือนกับประชากรในดูไบอันใน UAE นะครับเห็นมั้ยน้อยมากดังนั้นโอกาสที่ดูไบเนี่ยอันยูเอเนี่ยจะถูกยึดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าต่างชาติพวกที่รวยๆไม่ว่าจะเป็นมังกรจีนบ้างนะอาหรับบ้างนะหรือใครต่อใครมาอยู่เมือง
ไทยเราเยอะๆเนี่ยครับมีโอกาสที่จะมายึดครองของเราแผ่นดินท้องของเราเหมือนกันนะครับเช่นเขาให้ซื้อที่ได้5ไร่10ไร่ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะก็จะเกิดขึ้นอันนี้ถือเป็นการขายชาติชัดๆนะครับ UAE ไม่เคยให้ต่างชาติซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยจะซื้ออะไรต้อง approve เป็นรายๆไปไม่ใช่อยู่ดีๆมีระเบียบแล้วก็ทำตามระเบียบแล้วก็จบเมืองไทยเรานี่สวมบัตรประชาชนคนไทยยังได้เลยเป็นคนต่างชาติแท้ๆแต่ไปสวมบัตรประชาชนคนที่อยู่ชายแดนเสียชีวิตไปอ่ะสวมบัตรเข้ามาได้เลยเออแปลกไหมอันเนี้ยบ้านเราก็เลยมีความน่ากลัวมากที่จะถูกต่างชาติมายึดครองความมั่นคงของประเทศเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับดังนั้นไอ้ข้ออ้างที่กลัวว่าต่างชาติมันจะมายึดมามันไม่มายึดประเทศเราหรอกเพราะว่าดูอย่างดูไบเนี่ยนะคนต่างชาติอยู่ตั้งเยอะแยะมันยังยึดไปไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะครับหรือแม้แต่สิงคโปร์เองเนี่ยก็มีชาวแรงงานต่างชาติอยู่เยอะแยะอาจจะครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศก็ได้แต่ก็ไม่ถูกยึดนะครับเพราะพวกนี้นี่มันขายแรงงานเฉยๆไม่ได้หวังจะมาอยู่แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ด้วยแต่เมืองไทยเรากำลังขายชาติขายแผ่นดินให้ต่างชาติอยู่อันนี้ต่างกันนะครับบางคนก็บอกนะครับเออต่างชาติเนี่ยนะมันมาซื้อที่บ้านเรามันยกไปไม่ได้หรอกนะมันยกไปไม่ได้หรอกมันยกไปทำไมเนี่ยคิดแบบว่าสมอง 84,000 เซลล์หรือไงไม่รู้นะมันยกไปได้ไงมันไม่ยกหรอกอย่างเช่นอินเดียถูกจักรวรรดินิยมอังกฤษยึดครองไปทั้งประเทศยึดทั้งพม่าด้วยมันยกแผ่นดินอินเดียกลับประเทศอเมริกาอังกฤษไหมล่ะมันไม่ยึดมันไม่ยกไปหรอกเพราะมันยกไปไม่ไหวและที่สำคัญก็คือแผ่นดินอังกฤษมันเล็กกว่าอินเดียตั้งเยอะมันจะยกไปได้ไงมันไม่มายกมันจะยึดครองนะบางคนก็พูดน่าเกลียดกว่านั้นอีกนะบอกเนี่ยดูสิถ้าเราขายทุเรียนนะขายลำไยให้กับชาวต่างชาติเนี่ยมันเอาไปเลยได้ไปเลยนะเนี่ยที่ดินก็ยังอยู่กับบ้านเราไม่ขายชาติดูตั้งใจจะขายชาตินี่หน้ามือตาบวดลาบอดไปหมดเลยนะครับไอ้พวกมังคุดทุเรียนนะหรืออะไรทั้งหลายที่มันเอาไปเนี่ยนะเราสร้างใหม่ได้นะเราปลูกใหม่ได้แต่ที่ดินเราไปสร้างใหม่ได้ไหมไม่ได้นะอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างเช่นสนามบินอยู่กลางทะเลอย่างที่โอซาก้านะหรือสนามบินชางฮีที่สิงคโปร์อาจจะได้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันนะดังนั้นนะการที่ต่างชาติเนี่ยนะครับนะมาครอบครองบ้านเราเยอะแยะเนี่ยครับต่อไปนะเราจะมีนายอีกชั้นหนึ่งนอกจากมีนายที่เป็นพวกคนมีเครื่องแบบนายคือคนที่มีถืออาวุธแล้วเนี่ยยังมีนายอีกชั้นหนึ่งคือพวกต่างชาติอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอนาถสำหรับประเทศชาติของเรานะครับที่เราต้องพยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้ประเทศชาติเราไม่ถูกต่างชาติครอบงำนะครับ